สวัสดีครับจากกรณีที่ไม้พิรัตได้เดินทางไปศาลเยาวชนและครอบครัวกลางคดียื่นคำร้องขออำนาจปกครองบุตรร่วมกับซาร่าคาซิกินีเพื่อขอศาลพิจารณาให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกชายน้องแม็กวิลซึ่งช่วงบ่ายของวันนี้ท่ามกลางเรื่องนี้ถูกแชร์ไปยังโลกออนไลน์หลายคนต่างเห็นเข้าใจหัวอกของคนเป็นพ่อที่ต้องคิดถึงลูกบางก็บอกว่าเรื่องนี้ฝ่ายหญิงน่าจะสงสารสุดๆซึ่งล่าสุดซาร่าคาซิกินีก็ได้โพสต์อินสตาแกรมโดยโพสต์ภาพคู่กับลูกชายพร้อมระบุว่าใบหน้าของพี่แม็กดวงตาที่อบอุ่นรอยยิ้มที่มีความสุขความไร้เดียงสาของเด็กน้อยคนนี้ลูกของแม่แม่มีความสุขทุกวันแม่รักลูกทุกวันตั้งแต่วันที่รู้ว่าในท้องของแม่ยังมีอีกหนึ่งชีวิตน้อยๆตั้งแต่วันที่ลูกเกิดวันที่ลูกลืมตาขึ้นมาเสียงแรกที่ลูกร้องรักแท้ของแม่ดวงใจของแม่แม่ยอมเสียสละได้ทุกอย่างเพื่อความสุขของแม็กวิลแม่เป็นแค่ผู้หญิงคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้มีอะไรวิเศษไปกว่าคนอื่นแม่ไม่อยากเสียลูกไปไม่อยากให้ใครพากแก้วตาดวงใจไปจากแม่แม่จะเข้มแข็งพร้อมสู้ด้วยใจที่เต็มไปด้วยความรักที่แม่มีต่อลูกแฮชแท็กพี่แม็กครับแม่รักลูกสุดหัวใจแฮชแท็กแม่จะเข้มแข็งที่สุดเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิม